ขยันกันจังวันธรรมดามาทำงานเลยครับครับเมื่อวานนี้ก็อย่างที่ทราบผมแถลงข่าวไปนะครับแต่ก่อนหน้านั้นผมก็เรียนเชิญท่านเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยมาเพื่อว่ามาอัปเดตกันแล้วก็มาขอร้องว่าให้ช่วยเหลือเราอย่างไรบ้างนะครับก็มีอยู่ 3-4 เรื่องก็คือเรื่องแรกคือเรื่องคนงานที่เสียชีวิตนะครับก็ขอร้องท่านไปว่าขอให้มีขั้นตอนในการที่จะเอากลับมาที่บ้านเราโดยเร็วที่สุดท่านก็ขอความเห็นใจกลับมาแต่ก็ยอมรับว่าจะช่วยอย่างเต็มที่ขอความเห็นใจว่ามันก็มีผู้เสียชีวิตเป็นพันศพซึ่งก็ต้องมีการชันสูตรและส่วนพิสูจน์ทราบเหมือนกันนะครับแต่ก็จะยืนยันว่าใช้ความสำคัญกันอย่างเต็มที่ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างผมเรียนไปเมื่อวานนี้ว่าถ้าเกิดมีการเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็จะได้เงินตอบแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุตรธิดาด้วยจะได้ตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกต้องก่อนที่นำศพกลับมาก็ขอร้องว่าขอให้ใจเย็นนิดนึงนะครับเรื่องนี้ทางรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างเต็มที่เรื่องที่สองที่ผมขอร้องไปคือว่ามีคนงานที่แสดงเจตจำนงที่จะกลับมาเนี่ยหลายพันคนเกือบ 6,000 คนแล้วตอนนี้เนี่ยซึ่งความรวดเร็วในการลำเลียงคนเหล่านี้มาในถึงจุดที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถออกมาได้เนี่ยก็ข้อมูลก็ยังสับสนกันอยู่นะครับแต่ที่แน่ๆคือว่าได้ประมาณวันละประมาณ200คนแต่ท่านทูตยืนยันว่ามีเครื่องบินมาเท่าไหร่ก็พร้อมที่จะออกมาทันทีเพราะนั้นตอนนี้จุดใหญ่ก็คือจุดเรื่องของเครื่องบินนะครับที่จะต้องไปรับกลับมาให้ได้วันนี้ทางคณะทำงานก็จะมีการประชุมอีกทีนึงตอนเย็นนะครับเพื่อที่จะดูแผนงานทั้งหมดที่จะนำคนกลับมาให้โดยเร็วทางท่านทูตก็ให้ความมั่นใจว่าทางรัฐบาลอิสราเอลใช้ความสำคัญสูงสุดในการที่จะลำเลียงคนออกมาจากจุดต่างๆแล้วมาถึงจุดที่ปลอดภัยแล้วก็พร้อมที่จะส่งกลับได้นะครับระหว่างนี้ที่คอยเครื่องบินมาก็อาจจะมีคนที่มีประสบปัญหาก็ต้องเตือนชนะจิตใจท่านทูตก็ให้ความมั่นใจว่าทางรัฐบาลอิสราเอลให้ความสำคัญให้มีการไปพูดคุยมีการไปปลอบโยนนะครับให้การดูแลอย่างดีเท่าที่สามารถทำได้แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ผมฝากไว้ก็คือตามที่หลายท่านได้เห็นว่ามีคลิปออกมาว่าคนงานยังถูกบังคับให้ทำงานอยู่นะครับอันนี้ท่านทูตเองก็รับทราบอยู่แล้วแล้วก็ได้พยายามที่จะฟื้นหาความจริงให้ได้นะครับระหว่างนี้ว่าจริงเท็จเป็นยังไงแต่ว่าเห็นด้วยกับผมอย่าง 100% ว่ายังไงก็บังคับไม่ได้ไม่ควรจะต้องทำอย่างนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ก็ต้องลืมเรื่องผลประโยชน์ไปก่อนแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ยืนยันท่านก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยภาวะสงครามก็ไม่ได้ลดหย่อนลงไปความเข้มข้นก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องผมก็ต้องขอร้องและวิงวอนท่านว่าจริงๆแล้วก็คือกดดันว่าคนของเราเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อพิพาทของใครทั้งนั้นนะครับแล้วก็เราเป็นชาติที่สูญเสียมากเป็นอันดับ2ถ้าไม่นับอิสราเอลสหรัฐอเมริกาสูญเสียมากกว่าเรา21คนก็ถือว่าสูญเสียมากแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจำนวนคนเหล่านี้จะเป็นจำนวนที่จบหรือยังนะครับแล้วก็ได้ขอร้องท่านเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของตัวประกันด้วยนะครับว่าให้ดูแลว่าให้พยายามเจรจาที่จะเอามาให้ได้เพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าตัวประกันไม่ใช่ของชาติไทยชาติเดียวทุกชาติก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อพิพาทตรงนี้แล้วก็เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับจะดูตามส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามทีคนเหล่านี้ต้องถูกปล่อยออกมาโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วให้ความสำคัญสูงสุดนะครับรัฐบาลเราเองก็พยายามใช้ทุกเส้นทางนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะเรื่องความมั่นคงคงไม่อยากจะเปิดเผยนะครับแต่ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลทำอย่างเต็มที่ครับที่กตครับที่กระทรวงต่างประเทศครับอย่างนี้ครับครับก็หวังว่าจะมีความคืบหน้าออกมาแต่อย่าลืมอย่างนึงว่าครับว่ามันมีขั้นตอนในการที่บินข้ามประเทศใหม่ๆไปเป็นเที่ยวบินพิเศษเพราะนั้นต้องขออนุญาตหมดครับว่าจะบินผ่านน่านฟ้าของประเทศไหนนะครับทางกตต้องพยายามอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานนะครับกระทรวงสาธารณสุขเองก็เตรียมพร้อมที่จะรับผู้ป่วยกลับมานะครับกระทรวงแรงงานก็ต้องช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ทำงานกันตลอดครับไม่ได้หยุดเลยครับแต่ละไฟล์ก็ต้องขอทุกหนเหมือนกันถ้าคุณมีไฟล์กอไปจากแอร์เอเชียไปก็ต้องขอไฟล์นี้ไปก็ต้องขอเหมือนกันนะครับทีนี้ก็พยายามหาทางเร่งรัดว่าทุกไฟล์ต้องขอเนี่ยถ้าเกิด 5,000 คนเนี่ย
6,000 คนเนี่ยมีเที่ยวบินได้200คนก็ต้องมี30ใช่ไหม30 40ไฟล์มันก็ลำบากผมเชื่อว่าทางกตพยายามจะเจรจาอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่ามันไม่เป็นช่วงเวลาปกติช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ภาวะสงครามเพราะฉะนั้นก็หวังว่านานาชาติก็คงจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราด้วยตรงนี้นะครับครับผมสมมุติเฉยๆว่าลำหนึ่งบินได้200คนนะอาจจะ150อาจจะ250หรือเท่าไหร่ก็ตามทีผมสมมติเป็นตัวเลขเพื่อให้ทราบว่าต้องมีหลายไฟล์ที่บินออกไปเยอะมากนะครับตรงนี้เราเพิ่งได้ไฟล์เดียวหรือ2ไฟล์เองนะครับซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับก็มีความเห็นใจคนที่ญาติพี่น้องที่คอยอยู่ที่เมืองไทยเหมือนกันตรงนี้ก็ใจเขาใจเรานะครับเราพยายามอย่างเต็มที่อย่างที่ผมเรียนครับเมื่อวานนี้ว่าความสำคัญสูงสุดก็คือคนไทยต้องออกมาได้โดยเร็วที่สุดเพราะเราไม่แน่ใจว่าพอสงครามนี้จะยืดเยื้อหรือจะรุนแรงขนาดไหนนะครับผมก็ได้สั่งการท่านทูตไปว่าเรื่องเอกสารเป็นเรื่องรองนะครับเพราะบางคนอาจจะพาสปอร์ตจะสูญหายจะถูกไฟไหม้ไปอะไรไปแล้วจะยังไงใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับนี่จะว่าอะไรครับทางกตกำลังคุยอยู่ครับน่าจะมีอียิปต์น่าจะมี UAE นะครับดูไบด้วยครับ UAE ครับใช่ครับใช่ครับก็พยายามดูอยู่นะครับแล้วการบินไทยก็เจด้าอยู่เมืองอะไรนะซาอุแล้วมีเจด้าด้วยนะครับซึ่งการบินไทยบินไปตรงที่เจด้าก็อาจจะถ้าเกิดเข้าไม่ได้ก็จะคอยไว้แล้วมีสายการบินเข้าบินออกไปรับมาเพื่อให้เร็วขึ้นนะครับยืนยันครับว่าพยายามจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เมื่อกี้นี้ก็มีความสบายใจขึ้นมานิดนึงว่าทางท่านทูตเดี๋ยวเราจะ verify ข้อมูลอีกทีนึงนะครับว่าท่านทูตก็บอกว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้พร้อมหมดใครจะมาถ้ามีเครื่องบินพอก็ออกได้หมดสามารถขนย้ายคนเข้ามาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วแล้วก็ในพื้นที่อันตราย 0-4 กิโลเมตรในกาซาเนี่ย 99% ของคนไทยได้ถูกอพยพมาแล้ว 99% ของชาวต่างชาติที่เป็นผู้บริสุทธิ์ได้ถูกอพยพมาจากโซนเรดโซนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ต้องไปเวิร์กออนว่าโซน4ถึง9กิโลเมตรเนี่ยจะยังไงต่อไปเขาพยายามอย่างเต็มที่ครับเห็นว่ามีการขอความร่วมมือจากเอกชนในการสนับสนุนเครื่องบินด้วยใช่ครับก็อย่างนกแอร์หรือยังเอเชียก็เป็นก็ยังเวิร์กอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องต้องขออนุญาตบินข้ามน่านฟ้าต่างๆนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าเรารับผิดชอบให้ได้ครับเราทางรัฐบาลเป็นคนรับผิดชอบให้ได้ครับนะครับว่าเขาสามารถมาขอตรวจได้เกิดค่าเครื่องบินได้ส่วนนึงอะไรอย่างนี้นะครับมันจะได้ช่วยลำเลียงแบบแน่นอนครับแน่นอนอย่างก็อย่างที่ถามมาผมก็ตอบไปแล้วว่าได้นะครับไม่ใช่ส่วนนึงอ่ะต้องทั้งหมดอ่ะนะครับเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับก็อันนี้ไม่ได้รับรายงานมานะครับก็คงเป็นเรื่องของคู่สายที่มันแจมมากผมมีคนใช้พูดคุยกันเยอะมากนะครับก็ต้องลองต่อไปนะครับท่านนายกผมขออีกเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวานมีการประชุมกันนัดแรกทางความคืบหน้ายังไงครับยังไม่ทราบครับยังไม่มีการรายงานเลยครับยังไม่ทราบวันนี้ผมจะยุ่งเรื่องนี้อยู่นะครับครับก็ไม่ครับก็เป็นการทำงานเดี๋ยวผมมีพบกับหลายท่านเหลือเกินผมมีพบกับรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ตามงานผมมีพบกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตามเรื่องสภาที่สุไหงโกลกผมมีพบกับปสแล้วก็ที่ปรึกษาของนายกเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าปัญหายาเสพติดก็เป็นปัญหาที่ตอนที่ทุกภาคการเมืองหาเสียงอยู่เป็นปัญหาใหญ่มากของพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ก็เป็นการตามงานเป็นปกติครับวันนี้มีประมาณ 7-8 มีตติ้งครับนะครับก็เดี๋ยวก็ลองไปฟังดูนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงเหมือนกันก็เดี๋ยวก็ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่จะเจอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปสมีหลายส่วนสาธารณสุขเรื่องเยียวยาเรื่องรักษาเรื่องยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมก็ต้องมีการคุยวันนี้ผมคุยกับทางฝ่ายตำรวจทางฝ่ายปราบปรามยาเสพติดเพราะนั้นก็เป็นอีกแต่ละหน่วยงานไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็มาประชุมร่วมกันอีกทีนึงนะครับขอให้สบายใจว่าพยายามอย่างเต็มที่อยู่ตอนนี้ครับ
็เดี๋ยวต้องดูเวลาอีกทีนึงครับเพราะวันจันทร์ก็ต้องเดินทางไปประเทศจีนแล้วไปประชุมวันแววบันโรดแล้วก็ต้องไปที่ริยาดที่ซาอุดีด้วยไปประชุมอาเซียน GCC ด้วยนะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่อยากทำนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนเจ็บก็อยากไปเยี่ยมด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามดูจังหวะเวลาว่างอยู่นะครับพรุ่งนี้ลงพื้นที่ลงพิษณุโลกนะครับนะครับครับผมถ้ามีอะไรที่ถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าผมจะเชิญมาแถลงข่าวเองไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเข้าใจว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็เป็นส่วนสำคัญในการที่ทำให้ญาติพี่น้องที่อยู่นี่สบายใจเราตระหนักดีครับใจเขาใจเราครับมีคนเดือดร้อนมีคนไม่สบายใจเยอะครับเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับ